สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดอะทอยทอยปฐมพงษ์เผยแชทคนด่าว่าแทงแฟนดับดึงสติชาวเน็ตคนละทอยจากคดีสะเทือนขวัญ นักแสดงซีรีส์วายทอยทอยธนภัทรก่อเหตุแทงแฟนสาวเสียชีวิตจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของดาราหนุ่มอย่างหนักในโลกโซเชียลแต่กลับมีคนเข้าใจผิดเขาไปด่านักร้องหนุ่มทอยธันวาบุญสูงเนินหรือ The Toys ใน Direct IG ว่าจิตใจทำด้วยอะไรไปแทงเขาทำไมมึงมันไม่ใช่คนซึ่งหนุ่มทอยได้โพสต์ข้อความที่ถูกต่อว่าดังกล่าวลงในแฟนเพจพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นปั่นจักรยานยังล้มเลยกูจะไปแทงใครได้ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปรวมถึงดาราหนุ่มทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีที่ถูกเข้าใจผิดเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ IG Story ข้อความที่ชาวเน็ตเข้ามาต่อว่ามึงไปแทงเขาทำไมไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้ชายหรือเปล่าตั้ง20แผลมึงบอกเผลอและหนุ่มทอยได้เขียนข้อความดึงสติชาวเน็ตด้วยว่าใจเย็นๆนะครับคนละทอยกันนะครับและใส่อีโมจิคอนยกมือไหว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ